มาดูกันสวัสดีค่ะไอจังนะคะก็วันนี้นะคะไอจังก็จะมาทำคลิปแกะพัสดุหรือว่ารีวิวเครื่องเขียนบลาๆนะคะที่ได้มาจากบริษัท Plus นะคะก็บริษัท Plus เป็นบริษัทเครื่องเขียนนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งมาให้ไอจังรีวิวเนาะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างคือจังยังไม่รู้นะว่าจังจะได้อะไรบ้างมาแกะกันมา1 2 3ยังไม่เห็นมา1แล้วแบบมาเรามาดูกันนะคะคือมันเป็นอันเนี้ยเป็นแผ่นอ๋อเกี่ยวกับสินค้า Plus Stationery นะคะก็เหมือนแล้วว่ามีเทปตกแต่งบลาบลาโอเคเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนเป็น Bubble Wrap นะคะแพ็คมาอย่างดีโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะนี่มาดูกันเฮ้ยอันนี้ของพัสเหรอไอ้ต้องไม่เคยรู้มาก่อนนะเดโคราชคือไอ้จังอ่ะสะสมเดโคราชมากทุกคนก็น่าจะรู้นะจากคลิปที่จังจัดกล่องอีสอไปใช่ป่ะเฮ้ยเยอะมากอ่ะแบบนี่ OMG ทุกคนเยอะมากอ่ะมาก็เดี๋ยวเราดูใบกันนะคะน่ารักมากทุกคนน่ารักมากมันก็จะมีเกี่ยวกับ Plus Stationery นะคะคือเป็นบริษัท Plus นั่นเองที่เขาผลิตสินค้าเนาะสวัสดีคุณมุกจะเอาไอ้นี่นั่นมาชาร์จนี่โอ้มันมีเป็นไฮไลท์ด้วยนะสุดยอดอ่ะก็คือ Plus Stationery นะคะให้ความรู้คือให้ความรู้มันเป็นเครื่องเขียนที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะเป็นพวกเนี้ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นดีโคราชทุกคนอาจจะเคยเห็นไหมอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเวลาขีดตกแต่งอะค่ะเดี๋ยวจะต้องขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูมีจำหน่ายตามร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วไปมี Love มี B2S Isetan อะไรเงี้ยคือคิโนคุนิยะสมใจสมุทรล้านนาเชียงใหม่บลาบลาแล้วก็เครื่องเขียนร้านเครื่องเขียนใน Instagram ก็เว็บออนไลน์คือมีเยอะมากนะคะก็ช่องทางการตัดต่อก็ช่องทางการติดต่อนะคะของแบรนด์ Plus Stationery นะคะจะมีเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นมาให้ตรงนี้ปึ๊กโอเคก็สินค้าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะโอเคนะคะแล้วก็จะมาดูอย่างแรกนะคะก็คือทุกคนทราบนะคะว่า Decorage มันคือเทปตกแต่งนะคะคือแบบว่าตกแต่งเลเชอร์ตกแต่งแพลนเนอร์นะคะแล้วก็มันมีประมาณโอ้มันมีทั้งหมด7รุ่นนะคะ wow. เดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันเลยรุ่นปกตินะคะจะเป็นอันนี้เป็นเทปเป็นเดโคราชปกตินะคะนี่มันจะเป็นยาวๆแบบนี้นะคือไอ้จังอ่ะคือตั้งแต่ที่เขาไม่ส่งไอ้จังก็ซื้อตั้งแต่แรกนะจังซื้อตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคือจังชอบมากนะคะเพราะมันแบบมันน่ารักดีเวลาขีดตกแต่งแพนเนอร์เลเชอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันจะสามารถเปลี่ยนรีฟิลได้เดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนรีฟิลกันปึ๊บกดตรงนี้ดึงออกมานี่แล้วก็ดึงรีฟิลออกคือเราไม่ต้องไปซื้ออันนี้อีกอันนึงนะคะเพราะว่ารีฟิลนะคะจะราคาถูกกว่าแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะก็นี่คือเราจะขีดลงไปในเลคเชอร์หรือแพลนเนอร์ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นอาร์ทิเลียอันนี้จะเป็นรุ่นอาร์ทิเลียเป็นแท่งยาวเหมือนกันคือมันแท่งยาวเหมือนไอ้รุ่นปกติแล้วก็แต่ละลายจะเป็นรูปถ่ายจริงไม่กราฟิกอันนี้เป็นรูปมากาลองน่ารักซูโบจิบิเพิ่งเริ่มมาดูเออจริงรูปไม่ใช่วาดอะรูปเหมือนของจริงมากทุกคนนี่ไงมันเป็นรูปถ่ายจริงอะเดี๋ยวออกมาให้ดูอันนี้ก็รีฟิลได้เหมือนเดิมนะคะปกติเลยนี่แกะออกมาเนี่ยทุกคนมันเป็นรูปถ่ายจริงอะสุดยอดมากต่อมานะคะก็จะเป็นรุ่น wide นะคะจะเป็นอันเล็กแต่รีฟิลไม่ได้นะคะลายจะกว้างก็คือจะเหมาะสำหรับตกแต่งไดอารี่กล่องของขวัญบลาบลานะคะก็นี่คือมันจะไม่สามารถรีฟิลได้แต่มันเป็นอันเล็กน่ารักจูบูจีบีเป็นรุ่น wide นะคะนี่เห็นป่ะทุกคนหัวมันกว้างมากนี่คือขนาดความกว้างนะแล้วนี่คือขนาดความกว้างของ Decorage แบบรุ่นปกติดูดิมันต่างกันเยอะมากทุกคนอันนี้เหมาะสำหรับแบบอะไรใหญ่ๆจังชอบนี้มากนี่ทุกคนต่อมานะคะจะเป็นรุ่น Petite นี่
ป็นอันเล็กๆจิ๋วๆน่ารักจูบูจิบีนี่น่ารักมากนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเติมไม่ได้คล้ายๆวายแต่ว่าหัวจะเล็กเหมาะสำหรับแบบทำการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทำเขียนปฏิทินมันจะไม่กินที่แต่ว่ารีฟิลไม่ได้นะคะตัวนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรุ่นเพทิตแบบวิบวับอ๋อเป็นคิราลิพิทิตนะคะลายจะออกสีเมทัลลิกนี่คือสีมันจะเป็นเมทัลลิกอะแบบสีแบบมุกๆปะแบบวิบวับละอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันน่ารักมากเป็นรูปหัวใจนะคะมาเนี่ยมันแบบว่าฟุ้งฟิ้งวิบวับบิบบิบคือมันจะมีความแบบวิงวิงนิดนึงอะทุกคนเห็นไหมดรามามูฟวี่นอนะคะต่อไปก็จะเป็นรุ่นเพทิตแบบไวท์เป็นอันเล็กเปลี่ยนรีฟิลไม่ได้แต่ว่าลายกว้างนะคะหัวมันจะกว้างมากๆอาจารย์ไม่เคยมีแบบนี้นะอาจารย์จะมีแต่รุ่นออริจินอลแบบปกติเนี่ยหัวกว้างๆเป็นเพทิตแบบไวท์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสตอรี่แพ็คซึ่งปกติจังซื้ออันนี้ตลอดเพราะว่ามันคุ้มนะคะราคามันจะถูกลงเนาะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นมีรีฟิลมาให้แล้วก็แบบปกติเปลี่ยนรีฟิลอย่างที่อาจารย์เคยให้เห็นเลยก็อันนี้มันจะคุ้มกว่าอาจารย์รู้สึกนะเอาไปอันนี้ก็คือใน Story Pack นะคะคือมันจะธีมเดียวกันเลยทั้ง3อันคือมันจะแบบอันนี้นะคะเป็นลายฟาร์มเนาะคือฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีหมูมีวัวมีอะไรสักอย่างมีไก่มีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นบอดี้1แท่งแล้วก็จะเป็นรีฟิล2แท่งจะไม่มีขายแยกค่ะคือลายพวกนี้คือที่ต้องซื้อแบบ Sorry Pack เพราะว่ามันจะไม่มีขายแยกแบบอันนี้มาอันนี้อันนี้อีกอันนึงไม่มีแบบอันนี้จะไม่มีขายแยกนะคะต้องซื้อเป็น Sorry Pack ซึ่งลายจะเชื่อมโยงกันน่าปีต่อมานะคะอันนี้อยากได้มากเคยเห็นคนอย่างอันนี้จะเป็นเทปเน้นข้อความเรียกว่าโมจิไลเนอร์นะคะใช้เน้นข้อความหรือตกแต่งสมุดจดบันทึกต่างๆคือมันจะเป็นแบบเป็นเดคอรัสแบบปื๊ดๆแต่ว่ามันคือไฮไลท์ทุกคนเคยเห็นไหมมาอันนี้จะเป็นโมจิไลเนอร์นะคะนี่น่ารักมากนี่มันจะเป็นอุ๊ยมันไม่เสียใส่ลุงพาสเทลไม่เสียใส่ลุงพาสเทลไอกรีดนี่โมจิไลเนอร์มาก็ใช้ปกตินะคะบอดี้ปกตินะคะแล้วก็ปืดๆดีกว่าไฮไลท์ปกติยังไงเขื่อนเนี่ยมันสามารถลบออกได้เว้ยมันสามารถลบออกได้ด้วยต่อมานะคะก็จะเป็นสีรุ่นสีเทียนเป็นแท่งยาเปลี่ยนรีฟิลได้เหมือนกันนี้อันนี้สีเทียนมันจะแตกต่างยังไงอ๋อสีเทียนมันจะเหมือนเทียนเลยอ่ะ สีมันจะแบบเป็นสีแบบเทียนอธิบายไม่ถูกมาดูกันคืออันเนี้ยจะเป็นสีน้ำจะเรียบๆแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นสีเทียนแบบมันยึกๆนิดนึงต่อมานะคะจะเป็นโมจิไลเนอร์เหมือนกันแต่เป็นรุ่นเพทิตคืออันเล็กๆอันนี้นะคะจะเปลี่ยนรีฟิลไม่ได้สีจะอ่อนเน้นข้อความให้เห็นชัดคือมันจะเป็นแบบว่าสีไฮไลท์ที่มันจะเป็นสีอ่อนๆสีพาสเทลอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่เห็นนะรุ่นปกติมันก็จะสีเข้มกว่ารุ่นที่เป็นเพทิตนะคะต่อมาที่น่าตื่นเต้นซึ่งตองไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าบริษัทชาร์สเขาผลิตอันนี้เป็นยางลบของเดโคราชซึ่งมันเอาไว้ลบเดโคราชคือไอ้ตองว่าควรซื้อติดไว้นะคะถ้าเราจะซื้อเดโคราชอยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้เหมือนแบบว่าเวลาเราขีดเกินหรืออะไรคือไอ้จังเป็นปัญหาคือเมื่อก่อนไอ้ตองไม่รู้ว่ามันมีอันนี้ใช่ป่ะคือไอ้จังขีดไปเฮ้ยแล้วแบบมันเหมือนแบบมันไม่ตรงมันไม่อะไรใช่ป่ะไอ้จังก็ใช้นิ้วแบบนิ้วอย่างเงี้ยมันดำเว้ยพอนิ้วแล้วดำนั่นแหละอันนี้มาตอบโจทย์นะคะมันมาตอบโจทย์มากๆคืออันนี้ใช้ลบเทปเดี๋ยวคนละเฉพาะคือลบสะอาดมานะคะแล้วก็ทริคคือให้ลบแนวตั้งฉากเนื้อฉากกับเนื้อเทปคือสมมติเนื้อเทปเป็นแนวนอนใช่ป่ะเราลบแนวตั้งต่อมานะคะจะเป็นกรรไกรพกพานะคะเรียกว่าทริกกี้นะคะนี่เขาบอกว่าถ้าเราพกขึ้นเครื่องบินแบบว่าเหมือนเวลาคือมันจะคล้ายๆกันมันจะคล้ายๆปากกานะคะคือเราสามารถพกเครื่องบินได้ไม่โดนตรวจนะคะสีสันสวยงามมีดคมกิจเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์นะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูคือจังก็เคยใช้แหละอย่างเงี้ยไอ้จังว่ามันพกพาสะดวกนะคะดูดิคือมันไม่ได้แบบยาวๆมาเดี๋ยวเทียบกับกรรไกรสตรอเบอรี่สุดน่ารักของไอ้จังอันนี้เพราะว่าสะดวกกว่าอยู่แล้วนะคะในการพกพาสตรอเบอรี่เฮ้ยแล้วเราทำไงต่ออ่ะคือไม่เคยใช้ของรุ่นนี้ไงนี่ทุกคนมันทำไมตื่นเต้นมากเฮ้ยทุกคนมาทำแบบนี้นี่ดึงออกมาปุ๊บสุดยอดแล้วเวลาเก็บปิดปุ๊บสุดยอด wow. นี่อันก็ครบอย่างนี้มานี่นะคะเป็นกรรไกร
เก็บก่อนแล้วก็เก็บสุดยอดพกพาสะดวกนะคะดีต่อมาแบรนด์ที่จังกะจะซื้อเลยนะคะคือจะไปซื้อแล้วแต่ว่าพี่เขาติดต่อมาคือแบบว่าไอ้จังกะมันจะไปซื้อพอดีซึ่งมันก็คือไอ้นี่เป็นเทปกาวส่งหน้าคืออยากได้มากนะคะอันนี้คือมันดีมากจริงเดี๋ยวมาเดี๋ยวอ่านสรรพคุณให้ดูให้ฟังมันเรียกว่าโนริโนเอสทีนะคะเป็นกาวส่งหน้าแบบเทปมันจะเป็นเหมือนแบบลิควิดเทปอะมันจะเป็นแบบลิควิดเทปคือตื่นเต้นนี่คือมันจะรู้ใช่ไหมมันจะเป็นกาวนะคะเป็นกาวอะนี่แล้วเราก็แปะลงไปเลยคือมันแปะได้ปกติเลยนะคะคือมันจะไม่ปูดไม่นูนคือมันจะเรียบสนิทไปกับกระดาษเลยคือมันแบบไม่ต้องรอแห้งไม่ต้องรอเยิ้มคือเพื่อนในตังใช้อยู่คือตังจะบอกว่าเพื่อนในตังใช้อยู่คือเพื่อนไอจังแบบเยอะมากที่ใช้อยู่นะคะรู้แล้วมันจะติดได้เลยมันไม่แบบเลอะเหนอะหนะคือแบบขีดปั๊บติดได้เลยเหมาะสำหรับเวลาเราจะแบบติดสติกเกอร์ที่แบบว่าเราพิมพ์มาเองติดรูปที่เราจะพิมพ์มาเองรูปปั๊บแปะคือเพื่อนในตังใช้กันเยอะมากจริงไอจังแนะนำมากๆนะคะโอเคต่อมาจะเป็นสมุดคุมะมงเฮ้ยมันเป็นหมีสีดำอันนี้ไม่ใช่จากบริษัทพลัสนะคะสักอันนี้ต้องสั่งซื้อได้ที่ www.kumamongthailand.com ตอนนี้ลด 50% อยู่ไปตามลด 50% อยู่นี่คือมันเป็นเหมือนแบบของแท้นะคะมีลิขสิทธิ์นะคะนี่เป็นสมุดเดี๋ยวแกะให้ดูว่ามันเป็นสมุดเส้นยังไงหรือว่ามันไม่ใช่มีเส้นอะไรเงี้ยเข้าไปดูนะคะ www.kumamongthailand.comเฮ้ยเป็นจมูกจุดๆเป็นลายจุดๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่มันเป็นจุดๆๆๆเห็นไหมทุกคนคือเราเพิ่งรู้ว่ามันคือแบบแพลนเนอร์อ่ะคือแบบเขียนว่าแต่ละวันมีอะไรคุมะมงอ่ะแล้วข้างหลังก็จะเป็นสมุดนะข้างหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวิร์กมากทุกคนอย่าลืมไปซื้อ 50% ลด 50% ช่องทางการติดต่อของทางแบรนด์เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตอนสุดท้ายนะคะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณ Plus Thailand นะคะที่ส่งมาให้จังนะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะจังไปก่อนแล้วบ๊ายบาย